สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไทยไทยกันบ้างอะไรอาหารว่างนี่หมายถึงว่ากินในช่วงเวลาที่หลานจะมื้อหลักกินเสร็จแล้วจานเปล่าๆตั้งอย่างนี้นานๆทีจะมีโอกาสได้แบบคนที่ทันกับผมอย่างนี้จะไปลองเล่นกับแบงค์พริกลาวสิสมมติว่าถ้าเป็นกรณีเมื่อกี้เล่นแบบนี้แบงค์จะตอบว่าอะไรใช่ใช่คือแบบใช่แบบซื่อๆอ่ะเข้าใจป่ะบอดเลยจ้าใช่ค่ะแล้วก็จริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วคุณจะให้ฉันพูดอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยจะกระจันก็ทำงานเลยอย่าไปว่าเดี๋ยวมันไม่ยอมกดเอฟเฟกต์ให้เรานะอ๋อเขาเป็น FC แบงค์พริกลาว FC แบงค์พริกลาวนะคนเนี้ยเออเสียโอ๊ตเนี่ยนี่หนอนพริกสดนะจ๊ะเอาไงเลือกใครว่ามาเลยพริกสดนะพริกสดแซ่บนะอาจจะฝืดคอบ้างแต่แซ่บอยู่แต่กินน้ำตามได้เออคล่องคออยู่อ่ะแต่วันนี้พูดเรื่องกล้วยนะฮะเออกล้วยที่ว่าเนี่ยคือกล้วยนางเลิ้งจ้ะเราได้ยินเกียรติศัพท์เขามานานมากแล้วว่ากล้วยนางเลิ้งเนี่ยที่เดินขายกันเนี่ยมันเด็ดมากจริงกล้วยทอดนะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าไหนที่ว่าเด็ดจริงๆเนี่ยวันนี้ต้องไปดูแล้วแหละใช่ค่ะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเจ้านี้ไปดูกันเชิญฮะนี่แหละฮะเป็นสีชมพูกล้วยทอดเป็นสีผมโดนสีม่วงบ่อยอ๋อเหรอเออเออแต่พี่จะไม่ได้ผมโดนสีม่วงบ่อยไม่เคยจำได้เลยว่าซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยแต่รู้สึกว่าสีม่วงอมน้ำมันทำไมเขาเอามากางไว้อย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบพิสูจน์ป่ะแรกเกิดอะไรแบบนี้เลยพัฒนาการป่ะจากกล้วยรุ่น1ไปเจน7อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับใครที่เคยผ่านถนนนครสวรรค์มุ่งหน้าสี่แยกจักรพรรดิพงษ์แล้วนะคะก็คงจะเคยเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งถือถุงกล้วยทอดยืนขายอยู่ริมทางเขายืนขายนะชินตามากๆนะคะก็คือเป็นกล้วยทอดนางเลิ้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในการทำธุรกิจกันนะคะซึ่งเมื่อผ่านไปบนถนนสายไม่ยาวนักในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็จะเต็มไปด้วยร้านขายกล้วยทอดนับดูแล้ว7ร้านเลยที่เรียงรายตลอดถนนสายสั้นๆเส้นนั้นพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วเราจะเลือกร้านไหนดีแล้วร้านไหนคือต้นตำรับอะฮะตำรับค่ะอ่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อคุณขับรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนนครสวรรค์มุ่งถึงมุ่งหน้าถึงสี่แยกจักรพรรดิพงษ์นะฮะจนมาถึงสี่แยกหลานหลวงคุณจะเจอกับภาพเบื้องหน้าที่เรียกว่ากล้วยทอดฟีเวอร์ฮะผู้คนเนี่ยเขาจะจอดรถแวะซื้อกล้วยทอดเป็นระยะมัชพมาจุดโฟกัสเนี่ยอยู่ที่พนักงานที่ใส่เอี๊ยมหลากสีนะฮะสีชมพูสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวและสีม่วงมันมาหลายสีขนาดนี้เดินขายกล้วยทอดกันอย่างหนาหูหนาตาเลยครับจนเป็นเหตุให้ทางพี่ๆตำรวจจราจรในท้องที่เนี่ยถึงกับต้องติดป้ายประกาศเตือนว่าห้ามจอดรถซื้อกล้วยทอดบนถนนอ้าวแล้วพี่เขาจะขายยังไงเฉพาะรถติดเท่านั้นนะดิเขาให้ตอนรถหยุดถูกไหมก็รถติดรถติดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะและจากความเรื่องลือนี้เลยก็เลยทำให้มีการแบบพูดกันปากต่อปากนะฮะสำหรับคนที่ชอบกินกล้วยก็เลยห้ามพลาดโอกาสในการแวะมาซื้อที่นี่นะฮะแม้แต่ดารานักร้องศิลปินไฮโซตลกยันรัฐมนตรีนะฮะก็เป็นลูกค้ากล้วยทอดนางเลิ้งกันมาแล้วทั้งนั้นสรุปแล้วคือทุกเจ้านะใช่เออทีเนี้ยมันมีความเริ่มต้นมานิดนึงก็คือมาจากแม่กิมยุ้ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขายของฝากเพชรบุรีไม่ใช่อันนั้นแม่กิมไลท์กิมเล้งกิมลงกิมยงอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดก็แม่ก็ต้นแบบนั้นเลยนะนะซึ่งจุดเริ่มต้นของกล้วยทอดนางเลิ้งก็เริ่มมาจากแผงขายกล้วยทอดเล็กๆในตรอกแคบๆใกล้สี่แยกจักรพรรดิพงษ์อันนี้คือจุดเริ่มใช่ค่ะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับผู้บุกเบิกคือแม่กิมยุ้ยกิมยุ้ยนะฮะจากนั้นก็มีแม่กิมลงมาแทนอ้าวโดยมีรสชาติความอร่อยอันเป็นที่เลื่องลือมานานกว่า40ปีสรุปแม่กิมยุ้ยไปแล้วแล้วก็มามีแม่กิมลงนะฮะจนกระทั่งแม่กิมลงค่ะได้เสียชีวิตลงลูกสะใภ้แล้วก็เครือญาตินะคะก็เลยได้แยกย้ายกันมาเปิดร้านขายกล้วยทอดเป็นของตัวเองทีมแตกโดยต่างร่วมใจใช้คำว่าเจ้าเก่าแบบดั้งเดิมเก่าทุกคนก็เลยงงว่าอันไหนมันเก่าจริงคือเอาเป็นว่าเขาสืบแบบสืบทอดทายาทอสูรมาจากแม่กิมลงอ่ะใช่ใช่
ค่ะแต่ว่าสำหรับเคล็ดลับความอร่อยนะก็คือจะต้องใช้กล้วยห่ามก็คือไม่ดิบหรือไม่สุกเพราะว่าเวลาทอดจะได้กรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันอ๋อนี่คือเคล็ดลับใช่แล้วก็จะได้ไม่มีรสชาติที่มันหวานจนเกินไปส่วนในส่วนของวัตถุดิบที่เคลือบกล้วยนั้นเนี่ยสูตรจะแตกต่างกันออกไปค่ะโดยบางเจ้าเนี่ยอาจจะใช้กากมะพร้าวผสมงาขาวหิวเลยเนาะบางเจ้าอาจจะใช้แต่แป้งบางครับผมบางเจ้าก็จะใส่น้ำปูนใสเพื่อคงความกรอบหอมอร่อยแล้วก็เขาบอกว่า1ลูก1กล้วย1ลูกเนี่ยฝานได้ประมาณ3ชิ้นกล้วย1ลูกฝานได้3ชิ้นก็จะเป็นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนำไปคลุกกับส่วนผสมนะคะจากนั้นหย่อนลงไปในกระทะน้ำมันที่มันเดือดจัดๆๆๆหย่อนแต่กล้วยใช่ดิจะหย่อนมือไหมเมื่อสีกล้วยเริ่มเปลี่ยนเนี่ยก็จะยกขึ้นพักเอาไว้จากนั้นจะนำกล้วยที่เหลือลงทอดจนสีมันใกล้เคียงกันครับแล้วจะนำกล้วยที่พักไว้ลงทอดพร้อมกันหมดเพื่อให้มีสีที่แบบเหลืองสวยเท่ากันค่ะแล้วก็ด้วยความที่กล้วยทอดเนี่ยมันทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยวัตถุดิบก็หาซื้อง่ายก็เลยได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นจำนวนมากก็เลยไม่น่าแปลกนะคะที่มีร้านกล้วยทอดเนี่ยเกิดใหม่ให้เราเห็นอยู่เสมอแสดงว่าอุปสงค์ยังมากกว่าอุปทานอ่าฮะเอ้ยอุปทานมากกว่าอุปสงค์ใช่ไหมอ่ะทีนี้เอี้ยมหลายสีเนี่ยมันมีให้เห็นทุกไฟแดงเลยนะครับแต่ว่าการมีหลายเจ้าในแหล่งเดียวกันบนพื้นที่ถนนที่มันมีจำกัดเนี่ยการแข่งขันก็เป่งยกที่1ฮะเริ่มต้นขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยขายแค่หน้าร้านเนี่ยให้คนเดินเข้ามาซื้อเจ้าของร้านก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์วิธีการขายกันใหม่นะฮะก็มีการจ้างพนักงานขายกล้วยทอดส่งตรงถึงบานกระจกรถของลูกค้านะฮะโดยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องที่จะแบบว่าเยี่ยงย่างกรายลงมาจากรถนะฮะให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้การจราจรมันติดขัดเข้าทำนองใครเร็วใครได้นะฮะบางเจ้าขยายตลาดโดยการให้พนักงานเนี่ยปั่นฮะปั่นจักรยานไปขายที่แยกอื่นๆด้วยบ้าเหรอฮะปั่นจักรยานไปขายแยกอื่นนะโดยแยกแยะตามสีเอี้ยมกันหน้าร้านใครหน้าร้านมันลูกค้าถูกใจรสชาติไหนก็กวักมือเลือกเสื้อเอี้ยมสีนั้นจะจำได้ไหมนะก็ต้องลองให้ครบก่อนนะฮะกว่าจะครบก็เบาหวานกินนะฮะนอกจากนี้เนี่ยลูกค้าก็ควรเตรียมเงินให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะฮะซึ่งมีทั้งกล้วยทอดเผือกมันข้าวเม่าราคาถุงละ20บาทเทคนิคช่วยจำก็คือนิ้วชี้ถึงนิ้วนางเนี่ยเป็นกล้วยทอดยังไงวะนิ้วชี้ถึงนิ้วนางเป็นกล้วยทอดนิ้วชี้ถึงนิ้วนางเนี่ยเป็นกล้วยทอดคือ3นิ้วป่ะนะฮะส่วนนิ้วก้อยเป็นเผือกและข้าวเม่าไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยซึ่งคนขายจะต้องจำให้แม่นเพื่อจะได้หยิบให้ลูกค้าเนี่ยก่อนที่รถจะออกตัวนะฮะจากการขายตรงกล้วยทอดเนี่ยส่งผลให้การจราจรติดขัดครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยมัวแต่ลงมาซื้อกล้วยทอดส่งผลให้ทางเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งนะครับต้องติดป้ายประกาศห้ามจอดรถซื้อกล้วยบนถนนฝ่าฝืนเนี่ยมีความผิดทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะฮะโดยผู้ซื้อจะโดนปรับไม่เกิน500บาทส่วนผู้ขายปรับไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งร้านกล้วยทอดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะโดยไม่ลงไปเดินเร่ขายบนท้องถนนนะฮะแต่จะยืนตรงริมทางเท้าแทนเมื่อผู้ซื้อขับรถลดกระจกกวักมือเรียกนะฮะกวักปุ๊บตอนรถติดเนี่ยก็ค่อยวิ่งลงไปขายแล้วกลับมายืนริมทางเท้าเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็มีบางเจ้าเหมือนกันที่ยังคงเดินขายบนท้องถนนอยู่ฝ่าฝืนกฎอยู่เนาะเก่งมากนะมันไม่ได้เดินง่ายๆนะฮะอ๋ออ่ะกล้วยทอดร้อยล้านนะคะทอดกันไม่ทันจนต้องใช้เครื่องจักรซึ่งต้องบอกว่าต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะที่กล้วยทอดแบบไทยๆเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ได้แต่ว่าก็น่าเสียใจเหมือนกันมีคนบางกลุ่มค่ะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์จนเกินพอดีก็เลยทำให้เจ้าอื่นเนี่ยพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยก็เลยทำให้ปัจจุบันยอดขายกล้วยทอดที่เคยอู้ฟู่เนี่ยมันก็ค่อยๆโรยราลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเกิดการแย่งลูกค้ากันเองซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาว่าเคยขายกันได้กว่าวันละ100หวีทำการทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแต่ปัจจุบันนี้นะคะยอดขายลดลงเหลือแค่เวลา100หวีขายถึงเวลา 6:00 น.ก็หยุดแล้วแล้วเจ้าของเนี่ยไม่อยากสั่งมาเยอะเพราะว่ากลัวว่ามันจะขายไม่หมดก็คือไม่มีการต่อละหมดก็คือหมด 6:00 น.ก็เลิกแล้วครับมีเวลาแล้วใช่แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือเรื่องของคุณภาพค่ะที่มันก็ลดลงจริงๆจนผู้บริโภคสัมผัสได้ว่ากล้วยทอดนางเลิ้งเนี่ยไม่ได้อร่อยอย่างที่คาดหวังอีกต่อไปครับจริงๆกล้วยทอดนางเลิ้งนะคะให้แง่คิดในด้านธุรกิจเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าหากธุรกิจขาดความคิดสร้างสรรค์มุ่งแต่จะแย่งลูกค้าการพยายามลอกเลียนแบบหรือว่าทำตามคนที่ประสบความสำเร็จจนขาดเอกลักษณ์ในด้านรสชาติหรือว่าความอร่อยและความน่ารักที่มาจากการขายของแม่ค้าเจ้าเก่าก็ทำให้เสน่ห์ในการขายเนี่ยค่อยๆลดลงอาจจะหมดยุครุ่งเรืองไปได้ในที่สุดค่ะใช่ครับแง่คิดอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยทำธุรกิจต้องอาศัยเวลานะทำให้มากพอให้นานพอแล้วชื่อเสียงเนี่ยมันจะตามมาเอง
มีเอกลักษณ์ในการขายนะครับโดยใช้สีเอี้ยมสีเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเจ้าไหนเป็นเจ้าไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงลูกค้าสามารถเลือกซื้อกล้วยทอดเจ้าที่ตัวเองพอใจก็ได้แล้วก็ข้อ3คือมีการปรับกลยุทธ์นะฮะในการขายให้มันสอดคล้องกับกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองคือไม่ดื้อแพร่งเรียกว่าทำตามกฎก็ยังขายได้ลูกค้าก็พอใจนะฮะข้อที่4คือการเรียนแบบการบางครั้งที่จะรุ่งก็อาจจะร่วงได้เหมือนกันนะธุรกิจควรมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นและข้อ5ครับควรใส่ใจคุณภาพของกล้วยทอดโดยเฉพาะในเรื่องของรสชาติที่ต้องมีความอร่อยจนลูกค้าติดใจจนอยากกลับมาทานอีกและข้อสุดท้ายคือควรคิดในเรื่องของการทำการตลาดไม่ให้ภาพการขายเดิมๆที่เป็นเสน่ห์ของแม่ค้าเจ้าเก่าเนี่ยมันหายไปซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมันหายตามไปด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าคุณภาพสำคัญใช่นะคะใครอยากจะลองชิมให้ครบทั้ง7สี7ร้านลองไปดูนะคะอยู่บนถนนจักรพรรดิพงษ์ค่ะเส้นเชื่อมระหว่างถนนนครสวรรค์และหลานหลวงนะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้ายันกล้วยหมดประมาณ6โมงเย็นเท่านั้นเองค่ะนะฮะนี่แหละครับก็มันก็ได้แง่คิดจริงๆแหละนะฮะว่าเนี่ยพอการแข่งขันมันสูงเนี่ยแต่ปกติถ้าตามตลาดขนาดใหญ่อะนะถ้าตามตลาดขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่าตัวตลาดใหญ่นะหมายถึงตลาดมหาภาคอะพวกนี้เนี่ยเขาจะแข่งขันกันโดยที่เน้นกันที่แบรนด์ถูกไหมการสร้างแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเนี่ยมันต้องดีจริงถ้าคุณไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงราคาไม่สูงจริงก็อยู่ไม่ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณสร้างของคุณมาดีแล้วเนี่ยแบรนด์มันติดตลาดปุ๊บเนี่ยจะออกแพงแค่ไหนผมเชื่อว่าคนมันก็ต้องซื้อคุณอยู่ดีถูกต้องใช่ไหมนะฉะนั้นอย่างกล้วยเนี่ยคืออย่าทำให้มันคุณภาพมันแย่ลงทำให้มันอร่อยอร่อยยังไงก็ขายได้ใช่ไหมถูกต้องเนาะสุดท้ายคนก็กินความอร่อยนั่นแหละค่ะใช่ฮะซื่อสัตย์กับลูกค้าเท่านั้นพอครับใช่แล้วค่ะอ่ะยานไถ่ไถ่ผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ